สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อตฟิลงานแต่งพิธีกรชงคำถามหวานเจี๊ยบเจ้าสาวตอบคำเดียวฮาครื่นเจ้าบ่าวร้องโอ๊ยชาวเน็ตแห่แชร์คลิปบันทึกสถานการณ์ที่ค่อนข้างตลกระหว่างคู่บ่าวสาวชาวเวียดนามซึ่งเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงอย่างมากบนแพลตฟอร์ม TikTokตามคลิปที่บันทึกไว้ในระหว่างพิธีแต่งงานพิธีกรถามเจ้าสาวถึงสาเหตุที่ตัดสินใจแต่งงานกับเจ้าบ่าวแล้วเจ้าสาวล่ะคะอะไรที่ทำให้เจ้าสาวตัดสินใจเป็นครอบครัวเดียวกันกับเจ้าบ่าวเป็นภรรยาที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์เมื่อฟังคำถามจบเจ้าสาวก็จับไมค์ตอบทันทีว่าฉันถูกหลอกทำเอาคนทั้งห้องถงแต่งงานหัวเราะออกมาโดยพร้อมเพรียงรวมทั้งพิธีกรและเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างๆก็ประหลาดใจกับคำตอบเหนือความคาดหมายนี้เช่นกันอย่างไรก็ดีบรรยากาศในงานวิวาห์ยังคงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเพราะต่างรู้ดีว่าเป็นเพียงมุกตลกของเจ้าสาวที่มีอารมณ์ขันเท่านั้นเช่นเดียวกับกระแสในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันหัวเราะให้กับคำตอบสุดตลกของเจ้าสาวคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ